ครับแล้วก็เอาตัวชีวัดนะที่จะบอกว่าตอนนี้โรงงานอยู่ใน1อยู่ใน2อยู่ใน3อยู่ใน4มาทำกับ 1,500 องศานะครับผลก็การสำรวจก็เป็นที่มาก็เป็นที่ประวัติทางสภาอุตสาหกรรมที่เราต้องไปนั่งด้วยกันนะครับว่าออกมาแล้วปีระดับ3มีถ้าผมจะไม่ผิดนะครับจากตัวเลขมีถึง 28% 28% ที่เป็นค่าตัวจำนวนโรงงานเนี่ย420โรงงานนะครับจากที่เรามีประมาณ22โรงงานเราขึ้นมาถึง400กว่าโรงงานระดับ4นะที่เรียกว่าเป็นโรงงานที่มีความพร้อมนะฮะที่จะมีความสมบูรณ์เลยล่ะนะที่แปลงตัวเองนะมาเป็นอุตสาหกรรม 4.0 นะจากที่เราเป็น0นะใน150โรงที่เราทำตอนแรกเนี่ยเป็น0เลยนะขึ้นมาถึง30โรงงานแสดงว่ามาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรมไปในทิศทางที่ถูกแล้วนะครับจะเห็นว่าในระดับ1ระดับ2นะตัวเลขเนี่ยจากร้อยละ17เนี่ยลดเหลือร้อยละ9ก็แสดงว่าระดับ1ที่ยังไม่ได้ใช้แต่คนนะนะครับไม่ได้ใช้ระบบการจัดการเข้ามานะฮะลดไปนะครับจาก 17% ถึง 9% ระดับ2นะครับจาก74หรือ61นะครับคือลดไปจะไปเพิ่มที่ไหนก็เป็นเพิ่มในระดับ3ระดับ4นะซึ่งเป็นภาพบวกแต่ที่ผมอยากจะเปรียบเทียบว่าอันนี้มันเป็นคล้ายๆประหลอดวัดไข้นะถ้าเราไม่มีประหลอดวัดไข้เราไม่สามารถที่จะไปหาหมอที่ถูกทางได้นะฮะไอ้ประหลอดวัดไข้นี่ก็คือที่ผู้ว่าแถลงไปนะเราสร้างประหลอดวัดไข้ร่วมกันระหว่างสภาอุตสาหกรรมนะกับภาครัฐเราได้ตัวเลขมาแล้วนะทีนี้ไอ้เก้ามาตรการที่เราลงไปถือว่าในอนาคตหรือว่าที่ไปเชื่อมโยงกับสินเชื่อนะฮะเราพยายามที่จะปรับปรุงเท่าไหร่เพราะอย่างไรก็ตามการปรับปรุงอะไรก็ใช้เงินนะครับพอเราสองมาตรการคือมาตรการทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินแอบเข้ามาเชื่อมกันนะครับมันเริ่มออกผลแล้วนะครับจะเห็นว่ามีอุตสาหกรรมที่ขึ้นระดับ3 400กว่าโรงงานนะมีขึ้นระดับ4ที่เคยสำรวจเป็น0แล้วขึ้นมาถึง30โรงงานแสดงว่าเราเริ่มเดินทางถูกนะครับแต่ว่าเชื่อว่านะครับก็ต้องทำต่อไปเรื่อยๆถ้าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับก็อยากจะชี้แจงกับท่านผู้สื่อข่าวว่าเมื่อวานที่แถลงมันคือเครื่องมือในการตรวจวัดสุขภาพ